บึงสีไฟเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศไทยมีเนื้อที่ 5,390 ไร่ครอบคลุมอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรใน5ตำบลคือตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองขะเชนปัจจุบันนอกจากบึงสีไฟจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแหล่งประมงทำสวนบัวและค้าขายแล้วกำลังจะกลายเป็นสนามจักรยานหลายประเภทที่ได้มาตรฐานติด1ใน5ของประเทศไทยเพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.พิจิตรได้ก่อสร้างเส้นทางจักรยานรอบบึงสีไฟเป็นระยะทางยาวกว่า 10.28 กิโลเมตรกว้าง10เมตร28เซนติเมตรนอกจากนี้ยังสร้างสนามจักรยานประเภทต่างๆเช่น BMX เนื้อที่ 8,400 ตารางเมตรจักรยานขาไถยาว120เมตรบนเนื้อที่ 1,600 ตารางเมตรสนามปั๊มแทร็กยาว350เมตรเนื้อที่ 1,683 ตารางเมตรส่วนทางจักรยานรอบบึงยังสามารถใช้เป็นทางเดินและลู่วิ่งได้อีกด้วยโดยสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาก่อสร้างช่วงที่2ตั้งแต่วันที่6มีนาคมถึงวันที่16มีนาคมนี้ด้วยงบประมาณ30ล้านบาทหลังจากเริ่มดำเนินการช่วงแรกมาตั้งแต่ปี2565นับเป็นสิริมงคลของชาวพิจิตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันเสาร์ที่23มีนาคม2567นี้โดยพระราชทานชื่อสนามจักรยานแห่งนี้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขซึ่งหมายถึงสนามจักรยานอันเป็นสถานที่ทำให้จิตใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับชาวจังหวัดพิจิตรในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น